คนที่บอกว่าจะไปร้องมีใครบ้างคนแรกเลยคุณสันทนะประยุนรัฐ oh. ตกรอบไปแล้ว ในรอบจังหวัดเจ้าตัวบอกว่าอะไรทำไมจะไปร้องเลือกคือมันมีเหตุผลน่อกเบอกว่าเออมันมีพีรุธค่ะบอกว่าเก็บหลักฐานเอาไว้หมดแล้วนะพบพีรุษในการเลือกสวกลุ่มแล้วก็บอกว่าพีรุธเนี้ยมีหลักฐานชัดเจนรู้มาตั้งแต่การเลือกระดับอำเภอแล้วบอกว่ามันมีการวางแผนกันเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะคะคุณอ๋องแล้วก็จะมีการเลือกคนในขั้นสุดท้ายว่าจะให้ใครได้เป็นโอ้โหคือเก่งกันขนาดนั้นเลยนะว่าวางตัวกันเอาไว้หมดแล้วว่าใครจะได้ใครจะไม่ได้ คุณสันธนะบอกเลยว่าถ้าหากกรกตยังปล่อยให้กระบวนการเลือกสอวอเป็นไปในลนนักษณะนี้หรือจะจบในระดับประเทศก็จะส่งผลต่อผู้ที่ได้รับการเลือกทั้ง200คนจะมาอ้างว่าได้รับเลือกเป็นสอวอแล้วไม่ได้นะนเนี่ย คููเลยนะคููเลยจะได้ทันไหมล่ะเนี่ยแล้วคุณสันทนะเนี่ยพอไปดูคะแนนเนี่ยไม่มีคนเลือกกันเลยนะคะศูนย์คะแนนตกรอบแรกไปเนี่ยค่ะนอกจากนั้นที่บอกว่าจะรวบรวมหลักฐานไปยื่นคำร้องกับประธานกกตเนี่ยนะคุณสันทนะบอกผมย้ำเลยผมมีหลักฐานครบซึ่งในช่วงเช้าเนี่ยก็เห็นแล้วว่าคนที่ผ่านเข้ารอบนั้นเป็นใครบ้างแล้วตอนในรอบบ่ายสองก็จะเห็นอีกว่าหน้าตาเป็นยังไงวันนี้ไม่ได้รับเลือกก็ไม่ได้เสียดายอะไรเลยแต่มีพยานหลักฐาน เพียงพอจนนำไปสู่การสั่งฟ้องได้แล้วก็บอกไม่ได้รู้สึกเสียดายไม่เคยคาดหวังว่าจะได้เป็นสอวอด้วยแต่สิ่งที่เสียดายก็คือเวลาที่ควรจะเอาไปทำอย่างอื่นเนี่ยฮะนี่อันนี้เป็นคนแรก